สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุธที่6มกราคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดีเด็กซ์ก็เปินตลาดไปที่1,492.36จุดนะครับลดลงไป14.29จุดหรือว่าติดลบไป0.95มูลค่าการซื้อขายวันนี้หนานแน่นทีเดียวนะครับ142,000ล้านบาทเศษนะครับ โดยทางด้านของเซตวันนี้นะครับดัชนีก็มีการแกว่งตัวนะครับช่วงเช้าเนี่ยแว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับก่อนที่จะปรับลงค่อนข้างแรงในตอนช่วงบ่ายนะครับแล้วก็หลุด1,500จุดไปจนได้นะครับซึ่งก็เป็นปรฏนนิทินทันเดียกับทางด้านของตลาดหุ้นเอเชียนะครับที่วันนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นการปรับตัวลด,ดลงก็หลังจากที่ผลการเลือกตั้งสอวอของ รัฐจอร์เจียนะครับในสหรัฐนั้นก็ปรากฏว่าทางนันของผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตนะครับก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะเป็นผู้ชนะนะครับแล้วก็ครองเสียงข้างมากนะครับทั้ง2ส,สภาก็คือทั้งในส่วนของสภาบนแลก็สภาล่างนั่นเอง นะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็เลยทําให้เกิดความกังวลกันขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าทางด้านของโอกาสนะครับที่จะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยนะครับก็ได้ทําให้เรื่องของการออกกฎหมายนะครับการขึ้นภาษีเนี่ยก็ง่ายขึ้นเช่นกันนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เองก็เลยทําให้ sentiment นะครับการลงทุนในตราหุ้นเอเชียนะก็ เป็นาการปรับลดลงมาแล้วก็ทําให้บ้านเราเองกอ็ถูกขายกันออกมาในตอนช่วงบ่ายนั่นเองขณะที่ทางด้านของสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศวันนี้ก็มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับสามรยายด้วยกันก็เป็นการแพร่แพร่ระบาดนะครับในประเทศเนี่ยสองร้ยห้าสิบยนะฮะแล้วก็มาจากรายงานต่างด้าวในเก้าสราย ต่างประเทศนะครับ16รายแล้วก็มีการเสียชีวิตเพิ่มเติมเนี่ย1รายด้วยกันนะครับซึ่งในส่วนของจํานวนผู้ติด,ดเชื้อรายใหม่นะครับตอนช่วงนี้ก็ต้องติดตามข่าวนะครับแล้วก็ต้องเช็คข่าวกันดีๆนะครับเพราะว่าก็มี ข่าวลวงข่าวลือกันออกมาเยอะแยะมากมายนะครับว่ามีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย900กว่ารายด้วยกันนะซึ่งก็เป็นการเอาตัวเลขเก่านะครับตัวเลขเดิมที่เคยรายงานออกมาแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็ยังคงต้องดูกันต่อไปนะครับว่าการตรวจหาผู้ติดเชื้อในเชิงรุกนั้นนะครับก็มีโอกาสที่จะพบเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับโดยกลุ่มที่ปรับ เพิ่มขึ้นได้ในวันนี้ก็มีทั้งนั้นของกลุ่มธนาคารกลุ่มยานยนต์กลุ่มการเงินส่วนกลุ่มที่ปรับลดลงแรงนะครับในวันนี้มีเยอะหลายกลุ่มเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางน้านของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์กลุ่มสื่อบันเทิงกลุ่มขนส่งกลุ่มค้าปลีกแล้วก็กลุ่มอาหารครับโดยหุ้นที่มี i m p a c คต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็ มีอยู่หลายหุ้นเหมือนกันนะครับก็มีทางด้านของหุ้นน้ำมันนะครับแล้วก็หุ้นโรงกลั่นนะที่วันนี้ก็ปรับเพิ่มกันขึ้นไปได้ไม่ว่าจะเป็นปตทสอพอบวกขึ้นมา4.5% irpc บวกขึ้นมา5.21% top บวกขึ้นมา1.33% eso บวกขึ้นมา4.91% sprc บวกขึ้นมา2.17% อันนี้ก็ได้อันนี้ส่งมาจากราคาน้ํามันที่เมื่อวานนี้มีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาแรงมากหลังจากที่ทางด้านของซาอุดิอาระเบียเองนั้นมีการลดเซอร r ไพรส์กันก็คือลดกําลังการผลิตในเดือนกุมภาแล้วก็มีนาที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ไปช่วยหักล้างกับการที่ทางด้านของอารเซียนะที่จะมีการปรับเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันขึ้นมานั่นเองนะครับ ส่วนทางด้านของ KTC วันนี้ก็ปรับขึ้นมาได้แรงนรับ7.72%ด้วยกันอันนี้ก็มีข่าวนะครับว่าทางด้านของนักลงทุนต่างชาตินั้นมีการเก็บหุ้นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คาดว่าง,งบในปีนี้นะครับปี64เองเนี่ยก็น่าจะยังดีอยู่นะครับเติบโตได้อย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านของหุ้น KCE วันนี้บวกขึ้นมา5.06%แล้วก็ฮาน่าบวกขึ้นมา4.62%นะครับอันนี้ก็น่าจะมาจากทานด้านของนักลงทุนนั้นมีการสลับการลงทุนนะครับจากเดลตานะครับมาอย่างสองหุน้นนี้นั่นเองทานด้านของ TVO บวกขึ้นมา4.41%ด้วยกันอันนี้ก็ได้แรงหนุนมาจากราคาถั่วเหลืองที่ยังคงปร,รับเพิ่มกันขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่อง แล้วก็ทัสโกวันนี้บวกขึ้นมา4.52%ด้วยกันก็คาดการ์ว่างงบไตรามาสที่4นี้กำไรน่าจะออกมาเติบโตได้ year on year แล้วก็เรื่องของอแหล่งคร,รูดซัพพลายใหม่นะครับก็น่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงของไตรามาส1ปีนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของอนโยบายนะครับอของสหรัฐ ภายใต้ผู้นําคนใหม่นะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทนานนังของประธานาธิบดีทรัมป์ก็มีการแบนนะท่านนังของเวเนซุเอลานั่นเองนะครับซึ่งถากว่าทนานด้างของไบเดนนะครับขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ตรงนี้นะครับก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการคว่ำบาตรกับทนานของเวเนซุเอลาได้เหมือนกันส่วนทนานนัของหุ้นที่มี Impact ต่อตลาด ลบในวันนี้นครับมีอยู่เยอะมากมายหลายหุ้นเลยนะครับผมก็ยกมาเป็นบางหุ้นแล้วกันนะครับที่มีการปรับตัวลดลงเยอะๆก็อย่างเช่นทานงของตัวเดลต้าวันนี้ติดลบไป13.41%ด้วยกันอันนี้ก็ทางด้านตลาดหลักทรัพย์นะครับมีการให้ทางของตัวเดลต้านซื้อขายด้วยบัญชีแคชบาลานซ์นะครับตั้งแต่วันที่6มกราคมก็คือวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่26มกราคมเลยส่วน ทางด้านของหุ้นอรองไฟฟ้านะครับหลายๆหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง GPSC นะครับวันนี้ก็ติดลบไป5.9% Gulf ติดลบไป3.36% v มต g r i m ติดลบไป1.84%รวมทั้งทางด้นของตัว CKP ติดลบไป4.49%แล้วก็ตัว EA ด้วยนะครับวันนี้ติดลบไป3.13%ด้วยกันนะครับซึ่งหุ้นต่างๆเหล่านี้ ในช่วงของสองสมวันก่อนหน้านี้นะครับราคาหุ้นขึ้นมาแรงมากนะครับก็เลยวันนี้มีการขายทางกำไรเทคโปรฟิตกันไปส่วนทางด้านของ IVL ก็ติดลบไป4.46%นะครับก็ถูกขายทาตถูกขายทางกำไรออกมาเช่นกันนะครับช่วงก่อนหน้าก็ขึ้นมาเยอะด้วยนะครับแล้วก็มีความกังวลน,นะครับว่า ถ้าากว่าสหรัฐนั้นมีการขึ้นภาษีนะครับขึ้นภาษีเอา corporate tax ตรงนี้เนี่ยก็าทาังของตัว i v l เองก็อาจจะได้รับผลกระทบกันไปด้วยส่วนทะนานของ c p n นะครับติดลบไป3%เ มินติดลบไป4.6% 3 crc ติดลบไป3.2%แล้วก็โฮมโปรติดลบไป3.57%อนะครับอันนี้ก็นั่งน่าจะมาจากเรื่องของความกังวลที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ยังพุ่งสูงขึ้นอยู่นั่นเอง แล้วก็ STGT ครับวันนี้ติดลบไป4.61นะครับก็าราคายางนะตอนอช่วงของสอสมวันนี้ก็มีการยอดตัวกันลงมานะครับแล้วก็อีกอย่างนี้ท่านังของ STGT นีครับก็เพิ่งจะมีการปรับท่าทนังของตัวพาเนี่ยลดลงมานะครับก็เทรดพา,าพาใหม่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อีออนนะครับวันนี้ลงไป4.88 มันตะนะครับติดลบไป5.14อรนะครับอันนี้ก็น,น่าจะเป็นแรงขายก็ลงมาเหมือนกันนะครับว่าช่องก่อนหน้านี้2หุ้นนี้ก็ขึ้นมาแรงด้วยจากปัจจัยโบกเฉพาะตัวนั่นเองและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ